สวัสดีครับพี่น้องนั่งเฝ้ารถครับกลัวรถหายครับมีใครอยากได้รถเก่าขนาดนี้เนาะนั่งดูช่างครับผมช่างซ่อมรถให้พี่น้องเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวครับซ่อมเมื่อกี้ผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์บรรทุกท้ายนี่นู่นนั่นเตรียมพร้อมที่จะบอกลาปลาแล้วเตรียมพร้อมรถครับเพราะว่าเราอยู่หน้าหนาวแล้วแรงแล้วจะได้ขับรถไปเรื่อยครับเขาป่าฟาดงกับช่างของเราครับผมจะได้ดูครับมาบุรีรัมย์ต้องรู้จักครับผมครับพี่น้องอยู่กับช่างบอยนะครับนี่ก็เป็นลูกมือช่างครับผมศึกษาไว้ก่อนมาพี่น้องครับเผื่อว่าท่านใดนะครับเอฟซีท่านใดเป็นผู้หญิงเป็นไรเนาะอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องรถนะครับผมก็ไม่ได้รู้หรอกแต่เพิ่งได้เปิดให้ดูแล้วเย้เปิดอะไรครับผมมาดูภายในนะครับเมื่อกี้เป็นระบบเบรกนะครับผมเบรกจากช่างของเรานะครับผมช่างบอยนะครับจะมีนะครับพี่น้องมีระบบเบรกระบบเบรกเกือบทั้งหมดเลยครับสิ่งสำคัญเลยนะครับเรื่องเบรกท่านใดที่มีรถก็ต้องเข้าใจนะครับเบรกคือสิ่งสำคัญที่สุดตราบใดที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่มีเบรกหรือเบรกไม่โอเคนี่อันตรายมากเลยครับสองฝั่งเลยครับสองฝั่งเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับพี่น้องนี่ใส่เรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนกระบอกนะครับกระบอกที่เห็นอยู่แว๊บๆนะครับเป็นกระบอกแล้วกระบอกเลยวะบอกตัวไอ้งานสปริงอัพเรทนะครับมี 2-3 รายการครับวันนี้เตรียมพร้อมครับเตรียมพร้อมออกรบออกรบไอ้เมื่อกี้เขาเรียกอะไรไอ้ที่เราเปลี่ยนกระบอกอะไรกระบอกเบรกครับกระบอกเบรกเออพี่น้องคุยไปคุยมากว่าจะพูดถูกไม่ใช่ช่างนี่พูดยากครับผมเยอะพี่น้องนี่แหละเปลี่ยนเยอะก็จอดรถไว้นี่เลยครับผมเปลี่ยนเสร็จก็ไม่มีตังค์จ่ายก็จอดไว้นี่เลยครับได้แค่เปลี่ยนไปก่อนเปลี่ยนอื่นด้วยครับผมที่ผมกำลังเปลี่ยนนะครับนี่พี่น้องอันที่ผมจะเปลี่ยนนะครับนู่นครับถอดมาแล้วโบ๋เลยครับผมนี่ครับเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ตัวนี้ครับกระบอกอันนั้นนะครับทำครัดพอดีมันแตกครับมันลูกยางซิ่งมันรั่วแตกตลอดนะครับผมก็เลยเปลี่ยนกระบอกใหม่เลยครับผมมีปัญหาระบบเบรกกับระบบเบรกอันนี้เขาไปแปลงอยู่ครับว่ารูมันไม่ตรงกันครับเดี๋ยวรอดูพี่น้องรอดูครับน้องครับตัวเก่าครับผมมีครับที่เปลี่ยนไปโอ้ดูว่าอะไรจะมีอะไรแล้วครับนี่งานเสียตังค์แล้วครับผมเสร็จแล้วไปหาปากเบ็ดหาปูหาปลาขายปูขายปลาแล้วครับพี่น้องมาจ่ายค่ารถซ่อมทั้งทีเตรียมทั้งทีก็จัดหนักไปเลยครับผมมาแล้วพี่น้องน้ำมันครับน้ำมันโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอดูครับรอดูตอนประกอบเสร็จขอไปตัวแปลงนะครับตัวแปลงเติมน้ำมันแล้วครับ
น้องเป็นผู้ช่วยช่างครับวันนี้ขับไล่น้ำมันเบรกก็บุ๊บโอ้โหนี่คือย้ำครับเยี่ยมมีน้องเป็นช่างกับเขาด้วยครับวันนี้ว้าออกกำลังกายนี่คือย้ำนะครับย้ำนะครับย้ำปุ๊บรอยเหยียบเนี่ยรอยเหยียบอ้าวตัวเนี้ยไม่ใช่ผมเหยียบเหยียบเราคำนี้มานานแล้วครับผมนี่ขี่ด้านหลังครับขี่ด้านหน้าครับย้ำอีกแล้วพี่น้องย้ำย้ำกระเยียดด้วยนะด้านหน้านะครับโอ้ใครไม่เคยย้ำนะพี่น้องอยากเป็นลูกมือช่างครับย้ำก็ไปย้ำย้ำก็ไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องไล่น้ำมันครับมันเบรกนะครับไม่ใช่น้ำมันคนไอ้ย้ำนะครับเพราะเราจะให้เยียบเอาโอ้แข็งโป๊กโอ้แน่นแน่นลูกพักก่อนบอกย้ำไปด้วยหรอย้ำไปต่อบอกย้ำพี่น้องย้ำเย้ยเย้ยย้ำบริงรถนะครับผมไล่น้ำมันเก่าครับไล่คนเก่าผมใหญ่โอ้ไล่น้ำมันเก่าโอเคพี่น้องแค่นี้แหละย้ำย้ำอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อครับว้าเขาอ่อนครับผมย้ำย้ำเยียบ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 ย้ำย้ำเงยแตกเลยครับผมนี่ครับเป็นช่างไม่ใช่เรื่องง่ายพี่น้องเพราะฉะนั้นมาหาช่างก็จะได้เป็นช่างนะครับผมสนุกดีครับพี่น้องสนุกดีครับผมย้ำเยียบเสร็จก็ได้เวลาแล้วครับผมนี่ครับผมแปลงไปแปลงมาเปลี่ยนแล้วครับผมใส่ก็ไปแล้วฮิวใกล้แล้วครับพี่น้องใกล้จะได้เป็นคันใหม่แล้วครับคันใหม่แล้วเข้าป่าสบายแล้วครับผมจะได้ปลาเต็มกระบะนี่แหละครับเปิดไฟให้ครับผมเปิดไฟด้วยครับถ่ายคลิปด้วยครับพี่น้องเอ้านะครับซ่อมตัวแปลงนะครับผมกระบอกกราสนะครับนี่โอ้พี่น้องรถผมทำไมมีแต่แมงมุมว้าเข้าไปอยู่ต้นไหนนี่แน่นอนมากครับเข้าป่าบ่อยครับแมงมุมแมงมุมขยุ่มหัวใจหัวใจช่างบอยครับผมช่างบอยโสดเปล่านี่โอ้โสดครับผมโสดโสดโสดช่างบอยบอกโสดโสดนะครับผมครับนี่เป็นช่างนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับผมสาวๆท่านใดนะครับช่างบอยโสดนะครับผมรถเสียก็เรียกได้ครับจำได้ทุกรถครับผมจักรยานได้ไหมหรือว่าได้แต่รถยนต์ครับพี่น้องอันนี้ใส่แล้วแปลงต้องใส่น็อตกระบอกหรืออะไรนะกระบอกนี้กระบอกไม่ปั๊มคัดครับกระบอกคัดครับไม่ปั๊มคัดบนคัดบนครับผมรู้แต่แค่นี้แหละพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวเสร็จมาดูกันพี่น้องน้องครับโอ้โหตัวแปลงนี่ครับลำบากครับต้องใช้2คนเมื่อกี้ก็ข้างในครับอันนี้ก็ข้างนอกครับผมลำบากนะครับเนี่ยของแปลงครับผมเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จพี่น้องเสร็จแล้วจะเป็นรถใหม่ไหมครับพี่น้องขอบคุณนะครับได้เป็นช่างเขาไปด้วยครับวันนี้ก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วครับผมก็นี่แหละนะครับเรามีรถก็มีนู่นนั่นเยอะครับผมแต่ว่าเราจำเป็นต้องใช้เนาะเป็นปัจจัยที่5 6ไปแล้วครับมือถือรถนี่รถยนต์อะไรก็เป็นปัจจัยที่แบบเหมือนเป็นปัจจัยที่6ที่7แล้วครับขาดไม่ได้ครับผมถ้าขาดแล้วผมจะไปไหนได้เนี่ยก็ต้องตักเบ็ดตักอะไรขนของไปนี่ไปนู่นโอ้พี่น้องไม่ไหวครับผมเราก็ต้องซ่อมดูแลนะครับในอะไรที่พอทำได้นะครับช่วงที่ผมอยู่เดี๋ยวซ่อมเสร็จยางอีกดิโน่ยางข้างหลังอีกครับผมนะครับก็จำเป็นทั้งนั้นครับผมเป็นปัจจัยแล้วปัจจัยก็
เป็นเรื่องธรรมดาเนาะท่านใดที่มีรถก็เข้าใจเนาะเข้าใจเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถค่าซื้อรถรถคันนี้ก็โอเคแล้วครับพี่น้องเกือบ20ปีแล้วครับโอ้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเนาะการใช้จ่ายการนี่การนู่นทำไมเห็นผมซ่อมบ่อยเห็นผมมีนู่นแน่นบ่อยมันเป็นเรื่องปกติเหมือนคนเราเจ็บป่วยเสียนี่เสียนู่นเหมือนกันครับเสียขาเจ็บอันนี้ก็อะไรหักอะไรพังเนาะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อความดังครับโอเคครับผมอะไรก็ถ่ายบายสัญญาณนะครับกับการเตรียมพร้อมรถนะครับยกเซ็ตชุดใหญ่เลยนะครับผมแต่ยังมีใหญ่กว่านี้อีกแต่นะประคองไว้ก่อนครับเอาเท่าที่เราทำให้เขาเคลื่อนใช้งานได้ปลอดภัยเช่นเบรกคือระบบสำคัญที่สุดนะครับผมเพราะว่าถ้ารถเคลื่อนไหวเมื่อไหร่แล้วมีปัญหาเรื่องเบรกนั่นก็คือว่าอันตรายแล้วครับอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นหลังจากเบรกมาเป็นพวกระบบไฟลงไฟเลี้ยวไฟต่างๆความปลอดภัยนะก็ฝากทุกท่านเนาะครับท่านใดที่มีรถมีแล้วก็ดูแลเขาหน่อยถ้ารถเก่ามันผมเนี่ยดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับก็ขอให้ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ขับรถขับราเดินทางไปไหนด้วยรถก็ขอให้ปลอดภัยนะครับทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้อะไรก็ตามไปสัญญาก็ลาแล้วครับผมกับการเตรียมพร้อมรถคือใช้ในการทำคลิปหาปูหาปลาเรื่อยๆนะครับกับชีวิตบ้านเรานะครับผมสวัสดีครับ